Mobile Labเป็นคิวของ Sony Xperia Z1 นะหลายๆคนก็บอกโอ้ยออกขายมาสักประมาณนาที2อาทิตย์แล้วนะคือต้องบอกว่าคิวในการรีวิวมันค่อนข้างเยอะแล้วเขาพยายามจะจัดมาเรื่อยๆนะฮะตามที่บอกว่าทางซัพพลายเออร์หรือทางยี่ห้อต่างๆเนี่ยจะจัดสรรมาให้เราได้เลยวันนี้เป็นคิวของ Sony ครับหนึ่งในพันธมิตรของแบร์ไต IT ด้วยนะฮะนี่เลยนะฮะโซนี่ประเทศไทยนี่รุ่นนี้เป็นรุ่นเรือธงนะครับที่ตอนแรกคิดว่าน่าจะไปออกปีหน้าแล้วตอนเมื่อต้นปีเนี่ยออกแซดธรรมดาไปนะฮะพอมาไปปีนี้โซนี่อดทนทนไม่ไหวเพราะตอนนี้กำลังสนุกสนานกับการขายสมาร์ทโฟนออกมาหลายรุ่นมากนะคือตอนนี้เนี่ยแซดอัลตร้าวงการมือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยโซนี่กลับมาดีนะกลับมาดีกลับมามีแต้มต่อมีคนที่เหมือนกับสนใจเป็นสาวกเยอะเลยต้องบอกว่าค่ายญี่ปุ่นเนี่ยคงจะเหลือแต่โซนี่นี่แหละที่จะมาต่อกรกับชาวบ้านเกาหลีมี2ค่ายโซนี่เนี่ยเป็นค่ายญี่ปุ่นที่ดูแล้วจะมีอนาคตค่ายเดียวเท่านั้นค่ายอื่นเนี่ยบอกว่าพยายามจะกลับมาพานาโซนิกเอ้ย NEC เลยเนี่ยเลิกแล้วไปต่างประเทศไปยุโรปเลยก็ไปไม่ไหวแต่โซนี่นี่คือฐานเดิมจากโซนี่เอริกสันหรือจากย้อนกลับไปถึงเอริกสันเดิมเนี่ยยังมีเบสอยู่ในยุโรปเยอะใช่คนยุโรปเนี่ยใช้โซนี่กันเยอะมากแล้วก็ในบรรดาทั้งหมดครับมีโซนี่ที่ออกมาสมาร์ทวอชมาอีกคนเดียวนอกจาก Galaxy Gear ยังมีโซนี่สมาร์ทวอชอีกคนนึงตอนนี้สมาร์ทวอช2แล้วนะไปดูสเปคนิดนึงก่อนนะสเปค Xperia Z1 นี่เค้าเรียกว่าจัดเต็มตามกระแสนะฮะดีครับเค้าจะมี2สเปคนะตอนนี้สเปคตอนล่าสุดวันนี้ที่เริ่มนำเข้าช่วงแรกจะเป็นที่เป็น 3G ก่อนแล้วเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเร็วๆนี้จะมีสเปคที่เป็น LTE ด้วยนะสเปค 3G เนี่ยรองรับ 3G ทุกความถี่นะฮะ850ก็ได้900ก็ได้2001ก็ได้เพราะฉะนั้นใช้ได้ทุกค่ายนะครับ 3G นี่ก็รองรับถึง42เมกะบิตต่อวินาทีเพราะใช้ชิปของ Snapdragon 800นะฮะ 2.2 GHz โอ้โหเร็วฉับไวเป็น CPU ที่เป็นเรียกว่า CPU ต้นเรียกต้นท็อปๆเลยของสมาร์ทโฟนวันนี้เร็วที่สุดในโลกว่าอย่างนั้นเถอะนะซึ่งเป็นชิวที่มาจากทางQualcommนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยจอ 5.0 Full HD นะฮะเป็นจอ Bravia Triluminous เหมือนกับที่ใช้ในทีวีตอนนี้โอ้โห Triluminous เลยฮะรุ่นเดียวกันเลยสันสวยมากกลายเป็นจอมือถือเนี่ยนะเขาตัดมาเป็นขนาดย่อมแล้วก็ใช้บนมือถือแล้วทำ Resolution ระดับ Full HD อยู่บนขนาด5นิ้วนี่ซึ่งเม็ดสีของ Triluminous เนี่ยถ้าเกิดว่าให้ค่าคือมันจะมีขอบเขตของการแสดงภาพของสีอยู่ได้ซึ่งหน้าจอไทยลูมิโนสจะให้ขอบเขตในการแสดงสีที่มันชัดเจนมากขึ้นแดงก็แดงมากขึ้นเขียวก็เขียวมากขึ้นและตัวเครื่องนี่มีความบางเพียง 8.5 มิลลิเมตรนะฮะแล้วก็น้ำหนักเพียง170กรัมต้องบอกว่า170กรัมนี่อาจจะค่าเฉลี่ยสูงนิดนึงแต่ด้วยวัสดุที่ใช้นะฮะเป็นไงฮะเป็นกระจกทั้งหน้าทั้งหลังเป็นกระจกทั้งหลังแล้วเขาก็จะรอป้องกันรอยขูดขีดได้ใช่เป็นกระจกจริงแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่เป็นรอยนะฮะเป็นรอยได้นะถ้าคุณมีเจออะไรแข็งๆเข้านี่เป็นรอยได้โอ้นี่เห็นเลยเป็นรอยเลยนี่อันนั้นรอยนิ้วมือรอยนิ้วมืออันนี้หมายถึงรอยขนแมวรอยอะไรที่มันเป็นรอยในการขูดขวดนะฮะเพราะฉะนั้นตัววัสดุที่ใช้นี่ค่อนข้างดีแต่ตัวบอดี้ตัวกลางนี่ก็ดูเป็นเหมือนเป็นอลูมิเนียมสวยงามนะนะครับผมสวยงามแล้วยังไม่พอครับตัวนี้เนี่ยสะเทินน้ำสะเทินบกกันน้ำได้สี่กันน้ำได้ลงไปได้1เมตรในเวลา30นาทีนี่เนี่ยทีเด็ดของโซนี่เขาเลยงั้นคุณเจเจตรินจะต้องชอบรุ่นนี้มากเพราะแกเล่นเจ็ตสกีไงนี่ไงน้ำเคยตกเลยแต่ถ้าเกิดตกลงมาในบ่อลึกกว่า1เมตรก็เสร็จเลยนะอาจจะแบบเอาผูกติดผูกเอวไว้ขับขี่ไปแล้วก็ถ่ายรูปเพราะว่าตัวนี้มีปุ่มชัตเตอร์ชัตเตอร์เพราะอะไรรู้ไหมฮะเวลาลงน้ำคุณสมัครจอไม่ได้ใช่คุณต้องกดปุ่มชัตเตอร์อย่างเดียวอันนี้เป็นบั๊กที่อยู่ใน Sony Xperia Z ตัวแรกก็คือเพื่อนหลายคนซื้อเครื่องตัว Xperia Z ตัวแรกมาจะลงน้ำไปถ่ายรูปยูฮูกดแตะหน้าจอไม่ได้ไฟฟ้าในไอ้ตัวไฟฟ้าในมือเราอ่ะไม่สามารถถ่ายหน้าจอในน้ำได้มันไม่ใช่บั๊กแต่มันเป็นธรรมชาติเพราะว่าการสัมผัสนี่มันเป็นสัมผัสสถิตไงเป็นเครื่องแต่นี่พอบอกว่าลงน้ำมันเป็นกายภาพเป็นข้อจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้ปุ่มในการถ่ายภาพนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อม Android version 4.2 Jelly Bean มีชัตเตอร์แบบนี้นะอันดับดาก็ชอบอีกอะไรครับเคยเล่นหนังเรื่องชัตเตอร์ครับตัวนี้รัม2กิกนะฮะโดยความจำภายในก็มีอยู่พอสมควรเลยนะ16กิกนะ Wi-Fi นี่ ABGNAC AC ด้วย AC ด้วย AC แต่ Android ส่วนใหญ่เป็น AC หมดแล้วตอนนี้ AC ล่าสุดต้องรุ่นท็อปรุ่นท็อปรุ่นท็อปแต่เดี๋ยว2อีก2ปี AC เฉยไม่ได้ละ AEC ครับเยี่ยมมากแล้วก็มี Wi-Fi Direct Wi-Fi router Wi-Fi hotspot ต่างๆมีหมดเลยเยี่ยม Wi-Fi hotspot ด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูอีกนิดนึงสเปคก็กล้องหลังเป็นกล้องเลนส์ Gเลนจีนี่เลนพี่หลามฮะไม่ใช่เลนจีฮะผมไม่ได้ผลิตแต่อย่างใดครับเป็นเลนที่มีความละเอียดถึง20ล้านเป็นของอะไรครับ 20.7 ล้านเซลเลนตระกูลจีไงข่าวสายโซนี่ไงเอวาริโอไงครับ
ขาซ้ายเออเลนจีของโซนี่ที่เขาใช้ทำกับเลนพวกเลนกล้องถ่ายรูปของเขาเนี่ยเขาบอกเป็นตระกูลเลนจีเลยแล้วก็ลองเลยได้ไหมคือบริษัทขาซ้ายเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อเป็นไซส์เฉยๆแล้วมันก็ตั้งชื่อเลนว่าเลนจีโอ้โหธรรมดาเลยธรรมดาหน่อยชมหน่อยภาพนี้แจ่มมากๆแหลมเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยดูดีหน้าแฉล่มกันทุกคนเลยนะฮะแหลมมากนะฮะกล้องด้านหน้า2ล้านครับกล้องด้านหลังนี่ชัดเจนคือ20ล้านถ่าย Full HD ได้กล้องด้านหน้า2ล้านถ่ายวิดีโอ Full HD ได้เหมือนกันสุดยอดนะฮะที่เหลือก็ต่างๆก็มาครบนะฟีเจอร์ต่างๆนี่มาเต็มเลยทีเดียวแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมป์ไปดูรายละเอียดของเครื่องกันดีกว่าดีครับถ้าไปดูด้านหน้าจะเห็นว่าก็จะมีกล้องด้านหน้าอยู่ด้านนี้เนี่ยนะฮะ2ล้านพิกเซลนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มฟิสิคอลไม่มีจะเป็นปุ่มซอฟต์คีย์เห็นไหมครับจะเป็นปุ่มซอฟต์คีย์พอถึงเวลาบางฟังก์ชันเนี่ยมันจะหายไปนะหรือว่าจะเรียกขึ้นมาก็แล้วแต่สามารถเลือกคัสตอมปุ่มเองได้ไหมครับคัสตอมปุ่มไม่ได้ครับอันนี้ถูกฟิกมาก็มีปุ่มที่อะไรบริษัทที่เป็นเรียกแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่นะครับหรือแบ็คนะฮะด้านข้างนี่จะมีช่องนะครับอันนี้คือใส่สายห้อยได้ร้อยสายตามสมัยเป็นโทรศัพท์จากญี่ปุ่นจริงมีปุ่มชัตเตอร์นะฮะนี่แหละเปิดปิดเราพูดไปเมื่อวานไงว่า iPhone ไม่ประสบความสำเร็จในญี่ปุ่นตอนแรกมันไม่มีตัวร้อยสายอันนี้นี่มีร้อยสายด้วยเอาใจคนญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็มีปุ่มอันนี้ปุ่มวอลลุ่มอัพดาวน์ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้เยี่ยมแปลกไหมคือเวลาใช้ก็คือจับอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดปิดไงปุ่มอยู่ตรงนิ้วโป้งพอดีแค่ที่จะไปกดตรงข้างบนเพราะว่ามันยาวมันใหญ่ไงคือเครื่องทั้งยาวทั้งใหญ่เนี่ยไปกดข้างบนเนี่ยมันจะมือลำบากทั้งยาวแล้วทั้งใหญ่นะฮะตลอด40การแล้วมีเทรดึงเทรออกมาโอ้โหแต่เห็นมีปุ่มแดงๆตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าถ้าเครื่องแฮงค์นะฮะจิ้มปุ่มนี้ฮะมันจะเปิดปิดตัวเองฮะโอ้แล้วว่าเป็นปุ่มทำลายตัวเองเป็นซอฟต์รีเซ็ตใช่ไหมฮะซอฟต์รีเซ็ตครับนี่แกะนี่ออกมาปุ๊บนะผมน้ำตาจะไหลทำไมนึกถึงเวลคอม A800ทำไมมันแกะนี่ออกมาเนี่ยแหละเพราะพรีเซนเตอร์เก่าฮะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับเปิดฝาก็เป็นช่องใส่ไมโคร SD แล้วก็เป็นช่องใส่สำหรับช่องสำหรับชาร์จช่องชาร์จทั้งหมดทั้งปวงเวลาจะลงน้ำต้องลุ้นน้ำปิดฝาให้เรียบร้อยปิดให้ดีด้วยถ้าไม่ปิดฝาลงน้ำไปพังทุกตัวเรียบร้อยเคลมไม่ได้ด้วยทำไมเขาทำเป็นสล็อตอินแบบนี้เพราะว่าเขาจำเป็นจะต้องปิดอุดรูไว้ด้วยแล้วอย่างคือต้องปิดบิวอินเลยถ้าเกิดไปแบบมีเปิดฝาเปิดอะไรเดี๋ยวลงน้ำยุ่งอีกนะครับผมแล้วก็ด้านบนจะเห็นว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่มีรูปิดเออแจ็คตัวนี้เป็นแบบกันน้ำได้โอ้เจ๋งไหมเจ๋งมากเลยตอนแรกผมก็โทรไปถามเออโทษนะโซนี่ทำไมไม่มีรูปิดฮะอ๋อแจ็คกันน้ำได้ครับพี่โอ้นะนี่ไปดูของรูปก็เรียบตุ้ย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 ลงไปเลยโอ้โหยังไงลองเลยไหมฮะแล้วใครจะกล้าไปคืนเขาเนี่ยต้องมีกลิ่นนะฮะนั่นน่ะสินะไปดูนิดนึงสไตล์แพ็กเกจกล่องก็เป็นนี้สไตล์ของเขาวันนี้กล่องโซนี่จะเป็นกล่องแบนๆแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปก็จริงครับแต่ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะไม่ค่อยให้อะไรมาก็เพลนเพลนมากแต่มาก็มีแค่นี้เองแค่นี้ก็พอแล้วชาร์จเจอร์ USB หูฟังก็หูฟังสงสัยโดนขโมยไปชาร์จเจอร์เล็กดีนะชาร์จเจอร์เล็กดีนะเล็กดีมาก 1.5 แอมป์นะฮะนี่สายนะครับก็เรียกว่าประหยัดทรัพยากรโลกดีแล้วแล้วก็คู่มือก็มีแค่นี้นะคู่มือผมฝากโซนี่ไทยนิดนึงนะฮะช่วยทำภาษาไทยด้วยนะฮะที่มีภาษาไทยนะครับมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับกล่องก็จะเป็นแม้กับลูกค้ากลุ่มบนที่เขาใช้สมาร์ทโฟนไฮเซอร์จำเป็นมากมีไม่นิดนึงครับมีไม่นิดนึงก็ดีกว่าเพราะว่าการอ่านภาษาอังกฤษต้องบอกว่าเราไม่ใช่ภาษาแม่ของเราอ่านเข้าใจผิดเข้าใจถูกทำไงนะฮะต้องไปอย่างนี้ไปทีนี้มาดูหน้าต่างมันนิดนึงนะว่าหน้าดีไซน์เป็นยังไงบ้างตัวนี้มี NFC ด้วยสังเกตจะมีโลโก้ NFC อยู่หน้าและอยู่ด้านหลังนะครับสามารถทำงานกับอุปกรณ์ของ Sony หลายอย่างมากวันนี้มีทีวี Sony ไงเวลาทำงานคือไปแตะรีโมทก็เป็นการทำงาน NFC แล้วเชื่อมกันก็สามารถส่งภาพจากตัว Sony Xperia เนี่ยไปยังทีวีของ Sony รุ่นใหม่ได้เลยเก่งไหมนะทำงานสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายนะครับเมนูก็เองเนี่ยถ้าบ้านมันมีทีวี Sony อยู่เนี่ยรีบเอาเนี่ยไปสนุกมากสนุกมากเมนูก็เองเนี่ยจะมีสไตล์ของ Sony ของเองและจะมีแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นสไตล์ของ Sony เองดูง่ายด้านหน้ามี Walkman ก็คือตัวเล่นเพลงก็ทำสไตล์ที่เป็นเข้าธีมของผลิตภัณฑ์ของ Sony ก็คือวองแบนฉะนั้นหน้าตาของการเล่นเพลงก็จะดูเป็นสไตล์ของเขาหรือเป็นอัลบั้มภาพนะก็จะเป็นสไตล์ของเขาก็จะมีรูปต่างๆเห็นไหมนี่นะฮะหรือว่าเป็นภาพยนตร์นี่ก็จะสามารถที่เปิดดูภาพยนตร์ได้ก็จะมีภาพแล้วภาพวิดีโอเนี่ยคมมากนะขออนุญาตคมมากนี่เนี่ยอันนี้สีสันอะไรอะไรอะไรคมครับเป็นบาทว่าแล้วมุกนี้แน่นอนครับเห็นไหมซอฟต์คีย์มาละแล้วก็ปรับออกนะฮะแล้วก็สามารถออกไปแล้วก็จะมีเช่นนี้เป็น Sony Select Sony Select นี่คือพูดง่ายว่าพาเราไปดูแอปอะไรที่น่าสนใจ Sony จะจัดไว้ให้พอกดคลิกปุ๊บมันก็วิ่งพาไปที่ App Store ไป Play Store เพื่อไปโหลด
ก็เขาจะเหมือนกับมีคนคอยดูคอนเทนต์ว่าแอปอะไรบ้างที่น่าใช้คือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันใน Play Store มันมีประมาณหลายแสนแอปมากเป็นล้านแล้วนะฮะตอนนี้มันเยอะมากพอมันเป็นล้านเนี่ยผู้ใช้งานทั่วไปมือใหม่จะนึกไม่ออกว่าตกลงฉันต้องมีแอปตัวไหนบ้างมีแอปตัวไหนกันแน่ถึงเป็นแอปที่ดีของเราจริงแล้วก็ตอนนี้แอปปลอมแอปที่มันเป็นพวกสแปมก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแอปกากเนี่ยก็จะจัดไว้น้อยลงอ่ะคุณก็หยุดทายไหมเนี่ยปลอมอ่ะเขาก็จะจัดเป็นแพ็กเกจเป็นกลุ่มเนี่ยสุขภาพและฟิตเนสเนี่ยเป็นกลุ่มเรื่องความบันเทิงอะไรต่างนะฮะ IMDB ดีมากนะจัดมันโมดีนะเป็นคลังหนังเป็นเอนไซโคปีเดียของหนังทั้งโลกเลยจริงๆครับแล้วก็จะมีแอปต่างๆที่เป็นของ Sony พัฒนามาอย่างเช่นตัว Social Live เอ่ยนะครับ Track ID Smart Connect อะไรต่างเต็มไปหมดเลยนะทีนี้ผมอยากให้พาไปดูกล้องเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเด่นเรื่องกล้องมากนะครับกล้องตัวนี้20ล้านพิกเซลนะครับเมนูของกล้องเนี่ยเจ๋งมากผมชอบอันนี้บอกตัวนี้ปุ๊บมันสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนบ้างเมนูยุบยับเลยมีแบบอัตโนมัติอันนี้แบบไม่ต้องคิดอะไรเลยทายไปเลยหมดสิ้นคิดหมดสิ้นคิดโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยนี่ทายแอบจะหันไปด้านกล้องหน้าก็ได้หันไปกล้องหน้าเฟ้ยนี่นะฮะกล้องหน้าทีนี้เป็นเรื่องอื่นมีหลากหลายเช่นอันนี้เป็นแบบแมนนวลปรับด้วยตัวเองอ๋อเหรอไปปรับว่าจะเอาค่าชดเชยแสงเท่าไหร่ EV เท่าไหร่จะปรับเป็นอ๋อต้องไว้บาลานซ์ไหมอ๋อเหลืองๆก็ได้ฟูลเลสเซนไหมอะไรต่างนะครับผมแล้วก็ยังมีอื่นอีกเช่นโหมดเช่นโหมดตัวนี้คือโหมดก็เรียกอินโฟมิชันอินโฟไอครับสมมติมันเหมือนว่าเราไปเห็นภาพหอไอเฟลเราจับภาพหอไอเฟลพอถ่ายปุ๊บจะเก๊กอีกนานไหมครับผมเป็นโรคจิตครับเห็นกล้องต่อพอจับปุ๊บเนี่ยอินโฟมิชันของภาพมันจะมาว่านี่คือไอเฟลนะคุณสมบัติเป็นยังไงสถานีก่อตั้งมาเท่าไหร่มีอินโฟมิชันหมดเลยมันรู้ดีขนาดนั้นเลยดีขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเราไปถ่ายวัดเจดีย์หอยมันจะขึ้นข้อมูลไหมฮะอันนี้อันนึงฮะชอบมาก Time Shift Burst นะ Time Shift Burst ลองถ่ายสมมุติว่าพี่หลามเข้ามายังไงแล้วแบบว่าทำหน้าไม่ค่อยนิ่งอ่ะโยกๆหลับตาบ้างอะไรบ้างเห็นไหมมันจะออกมาให้ภาพให้เลือกว่าจะเอารูปไหนโอ้โหตรงนี้ดีอันนี้อันนี้ดูเรียบร้อยดีรูปนี้เรียบร้อยดีนะถ้าเป็นรูปอื่นนี่หน้าตาเดี๋ยวเป็นคนนี้หน้าเบี้ยวอย่างเงี้ยนะฮะอาจารย์จะเด่นหน้าเยเกอยู่คนเดียวแล้วยังมีอื่นอีกอันนึงแต่เป็นการเลือกแบบเบิร์สโหมดไงคือถ่ายไว้เยอะๆแล้วก็ไปเลือกช็อตที่ใช่แต่ว่าจะไม่ใช่การผสมว่าคนนี้หน้าไม่นิ่งและบิดไปเป็นเฟรมนั้นบิดไปเป็นเฟรมนี้อันนี้ชอบมากเอฟเฟกต์ AR เป็นยังไงอันนี้เจ๋งมากเลยอันนี้เหมาะสำหรับเล่นถ่ายถ่ายแบบเทพนิยายครับเทพนิยายเห็นไหมดูดิแบบมีหมวกด้วยมีหมวกพ่อมดอ่ะมีหมวกอ่ะมีอะไรดีเดี๋ยวให้ดูอีกนึงมีเอาแบบอะไรดีแบบไดโนเสาร์ไหมไดโนเสาร์มีไดโนเสาร์ด้วยไดโนเสาร์เดี๋ยวใจเย็นดีเขาเลือกไปไดโนเสาร์ก่อนไดโนเสาร์นี่ไหนไดโนเสาร์ไหนตัวนี้เป็นคนไงมีแว่นเห็นไหมมีแว่นนั่นมีแว่นนี่ถ้าเกิดไปถ่ายมุมอื่นแช่นี่ภาพเป็นไงไดโนเสาร์ยังไงมีไดโนเสาร์ด้วยนะมีไดโนเสาร์มาดูจะนี่สุดยอดเลยจะเดินขึ้นบันไดด้านหลังอ่ะโอ้โหแล้วมีหลากหลายมากมีหลากหลายมากออกมาด้วยอ่ะมีหลากหลายมากมีรูปแบบอะไรรูปแบบดิสโก้ก็แบบพอถ่ายปุ๊บเราจะสัญญากาศเป็นแว่นเป็นอะไรอย่างนี้แบบประหลาดเยี่ยมผมว่านี่เจ๋งมากคือกล้องโซนี่เนี่ยมีความสร้างสรรค์นะครับนอกจากการทำภาพเอฟเฟกต์แล้วเนี่ยยังมีการทำภาพที่มีแฟนซีเข้ามาร่วมในใช้ AR อย่างเงี้ยก็มันสร้างโดยวิศวกรที่เป็นชาติพันธุ์สร้างสรรค์ที่สุดในโลกอย่างญี่ปุ่นไงรวมไปถึง Sony Picture ด้วยอันนั้นฝรั่งทำไม่เกี่ยวนะแต่ว่าคนญี่ปุ่นสร้างสรรค์จริงๆนอกจากฟังก์ชันนอกจากดีไซน์นอกจากการป้องกันน้ำนะครับมีหลากหลายเรื่องของฟังก์ชันการสร้างสรรค์ที่ทำให้รู้สึกว่าใช้แล้วสนุกไม่ใช่บอกว่าเหมือนทุกคนAndroid เหมือนทุกคนไม่ใช่แล้วจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะในการทำซอฟต์แวร์มาเพราะวันนี้ฮาร์ดแวร์มันเหมือนกันหมดนะ CPU ตัวนี้ทุกคนก็มีหมดใช่กล้อง20ล้าน30ล้านกี่ล้านไม่รู้แต่ก็ต้องมาว่ากันว่าในฟังก์ชันของกล้องมันมีรายละเอียดอะไรมีข้อกระทำรายละเอียดมันดีมากอยากได้ Android ที่แปลกใหม่ก็เอา Xperia ไปเป็นตัวเลือกแล้วยังมีแบบว่าถ่ายทำแล้วถ่ายแล้วส่งเข้า Facebook ทันทีถ่ายปุ๊บส่งเข้า Evernote ทันทีแล้วสามารถเพิ่มแอปไปได้ที่เกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพแล้วมันลิงก์กับแอปพลิเคชันได้คะแนน Benchmark ครับอยากรู้ไปดูเลยดีกว่าไปดูเลยดีกว่านี่ให้ไป 9.42 นะราคานี่ถือว่าไม่เลวเพราะว่า Snapdragon 2,900 บาทแล้วก็ 800 นะ2,900 บาท Benchmark CPU เนี่ยถ้าเป็น Quadrant นี่คือสูงสุดเลยนะ 20,000 20,000 นะ 23,000 ถ้าเป็น AnTuTu นี่ก็อาจจะสูสีกับ Note 3G2 นี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะฮะไปดูอีกหน้านะฮะมาเลยอันนี้เวลาโมนี่คือของขัวข้อมเองเจ้าใหม่ออกมานี่ Z Ultra อันดับ1 G2 อันดับ2แล้วก็ Z1 ครับนะฮะ
ไปอันสุดท้ายคืออันทูตู้ครับอันทูตู้นี่ก็ 38,500 อ่ะล่อไป 30,000 เลยเอ๊ะทำไมเมื่อกี้ G2 มันชนะแต่ไม่พอกราฟนี้ G2 มันจะมีแต่ละแอปพลิเคชันนี่มันจะมีตัวที่การวัดไม่เหมือนกันจะต่างกันมากเล็กๆน้อยๆรายละเอียดถูกต้องนะครับผมก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Sony ไทยนะฮะที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้มาให้เราเทสเยี่ยม Sony Xperia Z1 ครับน่าใช้มากนะครับครับผมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาล่ะครับเดี๋ยวช่วงหน้า